หนุ่มสุดหล่อกันมากดีกว่าสำหรับณเดชน์คุกิมิยะอยากจะให้จับตาดูลีลาการแดนซ์ของเขาให้ดีเลยไม่ใช่แบบคุณแน่นอน แต่เดี๋ยวไปดูกันว่าลีลานี้เนี่ยได้มาจากไหนจ้ะหนุ่มแบร์รี่แดนสะบัดจัดเต็มขนาดนี้กันนึกว่าสเต็ปจะเป๊ะเพราะเคยเต้นที่ไหนมาก่อนแต่พระเอกหนุ่มณเดชน์กลับเผยว่าที่เห็นน่ะเพิ่งเคยเต้นเพลงนี้ครั้งแรกเมื่อครั้งไปร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่โรงเรียนหนองหานวิทยาจังหวัดอุดรธานีส่วนที่จังหวะเป๊ะเอลดีเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดนั่นเองค่ะผมอะร้องไม่เป็นหรอกแต่ว่าจังหวะมันไม่เคยได้เต้นที่ไหนครับก็มีวันนั้นน้องๆเขาแบบว่าเต็มที่เราก็อยากจะเต็มที่กับบ้างก็ได้ทุกแนวครับผมครับมีใครสนใจติดต่องานได้เลยครับแต่แนวนี้ดูเข้าขาเข้าเอวเข้าเข่าถูกครับมาจากสายเลือดครับผมหมอลำอะไรเงี้ยครับวันนั้นสนุกมากๆเลยแล้วก็น้องๆทุกคนก็หวังว่าน้องๆคุณจะแฮปปี้นะฮะแล้วก็มีการมอบทุนให้กับน้องๆด้วยครับผมก็หวังว่าน้องๆจะเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์ที่สุดเต้นดีเอวกระชากใจแถมยังมีจุดโฟกัสใหม่ตรงที่หนุ่มณเดชน์ใส่กางเกงสีขาวช่วงล่างเลยแอบขโมยซีนเบาๆซึ่งเจ้าตัวก็ถึงกับร้องเสียงหลงแบบนี้เลยค่ะโอ้ก็มีแค่นั้นแหละตามนั้นแหละครับผมคือมันใหญ่หรือมันเล็กครับพี่ไม่เคยหรอกครับผมหน้าเขาก็เบื่อแล้วมั้งดูบ่อยตลอดหน้านี้ก็หน้าณเดชน์มาดูอย่างอื่นบ้างดีกว่าเข็ดไหมใส่กางเกงสีขาวไม่ละครับผมก็ตามโอกาสไปวัดบางทีเราก็ใส่ส่วนเมื่อวันแม่ที่ผ่านมามีภาพดีต่อใจที่ได้เห็นตนและสาวยาย่าไหว้คุณแม่แก้วและคุณแม่ปลาหนุ่มณเดชน์เผยว่าได้มีโอกาสไหว้ทุกปีอยู่แล้วซึ่งคุณแม่ของสาวยาย่าก็เป็นอีกคนที่ตนเคารพแต่ไม่ได้มีคำอวยพรพิเศษใดๆพร้อมออกตัวว่าอย่าเพิ่งตีความว่าการทานข้าวร่วมกันครั้งนี้เป็นการการันตีตำแหน่งว่าที่ลูกสะใภ้นะจ๊ะ